การฝึกอบรมครั้งนี้นะฮะมีชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol แต่ในลักษณะของงานในวันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเราได้เอานิสิตคณะวรรณศาสตร์ชั้นปีที่4นะฮะซึ่งใกล้จะจบการศึกษาในปีหน้าเนี่ยมาร่วมฝึกด้วยนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่6นะฮะเรียกว่าหลักสูตรพยัคฆ์ไพรพวกนี้ก็จะแบ่งกลุ่มเป็น8กลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นเรื่องทางด้านการใช้อุปกรณ์เช่น GPS นะฮะการใช้แผนที่การใช้เข็มทิศเนี่ยพวกนิสิตเขาจะเรียนรู้เร็วกว่าเพราะเขาเรียนมาบ้างแล้วตอน อยู่ที่คณะนะฮะเจ้าหน้าที่เองเรียนในชีวิตเขาเรื่องเทคนิคการลาดตระเวนเทคนิคการตรวจค้นเทคนิคการจับกลุ่มพวกนี้เจ้าหน้าที่ก็จะรู้มากกว่าก็จะสอนเด็กนะฮะคือเป็นการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือให้นิสิตเนี่ยได้ศึกษาชีวิตจริงว่างานเวลาเขาทำกันเนี่ยจริงๆเป็นยังไงสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญแล้วก็เมื่อนิสิตมาทำงานที่นี่เขาสามารถที่จะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็มาฝึกปฏิบัติร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะสามารถทำให้เขาทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะต้องมาทำงานที่นี่อย่างตบเติบโตต่อไปในสายงานที่เขาสนใจนะครับครับตอนนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษอีกเหมือนกันฮะเพราะว่านอกจากหน่วยงานหลักที่สนับสนุนตรงนี้ก็มีคือครูฝึกเนี่ยมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นครูฝึกเลยนะฮะคือไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ปกติทั่วไปก็จะมีแล้วก็มีพวกหัวหน้าที่อยู่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีประสบการณ์มาช่วยสอนแล้วก็สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่านะฮะหรือ WCS นะฮะแล้วก็มีกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF นะฮะแต่ปีนี้ที่พิเศษมากก็คือว่ามีสำนักงานสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเขามาช่วยในเรื่องการที่อยากจะช่วยฝึกคนเพื่อต่อต้านการล่าและค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ซึ่งต่อไปทางกรมอุทยานเองก็กำลังพิจารณาว่าในการคัดเลือกสอบบรรจุเข้าทำงานก็จะดูในทรานสคริปต์ว่ามีนิสิตเนี่ยได้ผ่านการฝึกพวกนี้มาบ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะฮะ